ภาวะเส้นเอ็นข้อไหล่ฉีกขาดหรือที่ภาษาอังกฤษเราเรียกว่าโรเตอร์คัฟแทร์เป็นโรคที่พบได้ค่อนข้างบ่อยนะครับนะยกตัวอย่างเช่นเวลาเดินไปเกิดอุบัติเหตุหกล้มมือยันพื้นหรือไหล่กระแทกก็สามารถทำให้เส้นเอ็นฉีกขาดได้แล้วนะครับแต่จะมีกลุ่มคนอีกกลุ่มนึงที่มีโอกาสที่จะเป็นภาวะเส้นเอ็นข้อไหล่ฉีกขาดได้ง่ายเช่นกลุ่มคนที่ต้องทำงานหรือกิจกรรมที่ต้องยกแขนสูงเป็นเวลานานๆหรือในคนที่ชื่นชอบการเล่นกีฬาบางชนิดหรือนักกีฬาบางประเภทเช่นกอล์ฟเทนนิสแบดมินตันหรือว่าการเล่นวอลเลย์บอลก็จะมีโอกาสที่ทำให้เกิดบาดเจ็บเรื้อรังสะสมทำให้เกิดภาวะเส้นเอ็นฉีกขาดได้ในที่สุดการรักษาขึ้นอยู่กับปัจจัย3ปัจจัยด้วยกันปัจจัยแรกก็คือพยาธิสภาพหรือการฉีกขาดของเส้นเอ็นว่ามีการฉีกขาดของเส้นเอ็นแค่บางส่วนหรือทั้งเส้นปัจจัยที่2ก็คือปัจจัยของอาการนะครับซึ่งอาการเด่นชัดก็คืออาการปวดนะครับถ้าผู้ป่วยมีอาการปวดมากรบกวนชีวิตประจำวันมากหรือไม่สามารถนอนได้ก็จะเป็นข้อบ่งชี้ในการรักษาที่สูงขึ้นไปนะครับปัจจัยที่3ก็คือปัจจัยที่เกี่ยวกับตัวผู้ป่วยเองไม่ว่าจะเป็นอายุหรือว่าโรคประจำตัวว่ามีข้อห้ามในการรักษาใดๆหรือไม่เราสามารถรักษาเบื้องต้นด้วยการใช้ความเย็นประคบนะครับซึ่งความเย็นนี้จะทำให้อาการอักเสบลดลงการบวมลดลงอาการเจ็บลดลงนะครับในรายที่ต้องใช้ยาเราจะใช้ยาแก้ปวดเช่นกลุ่มพาราเซตามอลหรือยาต่อต้านอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์นะครับก็สามารถลดอาการเจ็บปวดลงได้ในรายที่มีการบาดเจ็บมากขึ้นนะครับและมีความจำเป็นต้องทำการผ่าตัดในปัจจุบันนี้เราสามารถทำการผ่าตัดได้แบ่งออกเป็น2แบบด้วยกันครับแบบแรกคือแบบดั้งเดิมก็คือเราผ่าตัดผ่านผิวหนังเข้าไปเพื่อเข้าถึงบริเวณของข้อไหล่อีกกรณีหนึ่งซึ่งเป็นกรณีที่เราใช้นิยมใช้มากในปัจจุบันก็คือการผ่าตัดผ่านกล้องวิธีการรักษาโดยการผ่าตัดผ่านกล้องเราสามารถทำได้โดยการเปิดแผลขนาดเล็กๆขนาดประมาณ1เซนนะครับแล้วก็ใช้กล้องที่มีขนาดประมาณ 5.5 มิลสอดผ่านผิวหนังเข้าไปถึงข้อไหล่ได้โดยตรงนะครับซึ่งทำให้เราสามารถเข้าถึงตำแหน่งที่มีการฉีกขาดของเส้นเอ็นและทำการเย็บซ่อมเส้นเอ็นได้โดยไม่มีความจำเป็นต้องเปิดผ่านเนื้อเยื่อที่เป็นปกตินะครับข้อดีของการที่ใช้ผ่าตัดผ่านกล้องก็คือแผลเล็กนะครับแล้วก็ทำให้การเจ็บปวดหลังผ่าตัดเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับเป็นการช่วยลดภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นหลังผ่าตัดเช่นภาวะข้อไหล่ติดได้ทำให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันทำกิจกรรมต่างๆได้เร็วกว่า